ส่วนวันนี้มีความคืบหน้านะคะในการประชุมของกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในการพิจารณารายมาตราเป็นวันที่2ค่ะโดยวันนี้ว่าด้วยเรื่องหมวดที่2ประชาชนนะคะแล้วก็สิทธิเสรีภาพของบุคคลโดยกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นได้ผ่านมาตราว่าด้วยการป้องกันการล้มล้างรัฐธรรมนูญโดยตัดเรื่องยุบพรรคการเมืองออกไปนะคะโดยในบทบัญญัตินะคะหรือว่าตรงตามมาตรา68ของรัฐธรรมนูญ2550เดิมซึ่งคณะอนุกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นเสนอบทบัญญัติว่าวรรคแรกกรณีบุคคลจะใช้สิทธิเสรีภาพในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือว่าให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมิได้นะคะโดยเจตนารมณ์สำคัญตามที่คณะอนุกรรมการยกร่างบัญญัตินั้นได้ชี้แจงว่าเพื่อเป็นการป้องกันนะครับเพื่อให้เป็นกลไกในการป้องกันตนเองของรัฐธรรมนูญไม่ให้บุคคลใดมาล้มล้างรัฐธรรมนูญได้โดยอาจเป็นการออกคำสั่งเพื่อคุ้มครองหรือว่ามีมาตรการชั่วคราวในการหยุดกระทำที่จะกระทบกับการปกครองด้วยค่ะนอกจากนั้นกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญยังได้พิจารณาในหลักการของการกำหนดบทบัญญัตินะคะซึ่งแตกต่างออกไปจากรัฐธรรมนูญ2550มาตรา68โดยตัดความในส่วนของการยุบพรรคการเมืองออกไปค่ะเพื่อให้เกิดการสมดุลตามหลักการพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยนะคะครับสาระสำคัญของหมวดที่2ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของพลเมืองเนี่ยมีการพูดถึงสิทธิในการปกป้องรัฐธรรมนูญซึ่งเดิมเนี่ยจะอยู่ในมาตรา68ของรัฐธรรมนูญปี2550นะครับกำหนดไว้อย่างชัดเจนครับว่าให้ประชาชนสามารถยื่นศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงแล้วก็มีการตัดกรณีการยุบพรรคออกเมื่อมีการยื่นคำร้องกรณีมีกลุ่มบุคคลเข้าข่ายกระทำความผิดตามมาตรา68แล้วถ้าศาลวินิจฉัยว่าเป็นความผิดเนี่ยก็จะเป็นความผิดเฉพาะบุคคลเท่านั้นและการให้ลงโทษบุคคลที่กระทำผิดตามมาตรา68ก็จะเป็นการออกกฎหมายลูกภายใต้การดูแลของศาลรัฐธรรมนูญนะครับนี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่มีการหารือกันในวันนี้แล้วที่สำคัญนะครับในระหว่างการหารือเนี่ยมีการยื่นเรื่องกรณีของประชาชนพบเห็นว่ามีการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ผ่านมาจะต้องฟังความเห็นอัยการสูงสุดก่อนที่ประชุมวันนี้ก็เลยลดขั้นตอนก็คือว่าให้ประชาชนสามารถไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ส่วนกรณีที่มีการใช้เสรีภาพทางวิชาการเขียนข้อความผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Twitter ถือเป็นการเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้ไม่ได้มีการพูดถึงนะครับแต่จะใช้ดุลพินิจในการพิจารณานอกจากนี้ยังมีข้อถกเถียงนะครับว่าพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาของศาลเนี่ยจะเขียนให้ครอบคลุมลักษณะของการกำหนดบทลงโทษหรือไม่ซึ่งที่ประชุมวันนี้ก็เห็นว่าไม่ควรที่จะให้ศาลเนี่ยเป็นผู้ลงโทษแต่ไปออกเป็นกฎหมายลูกนะฮะซึ่งก็ถือว่าวันนี้ชัดเจนนะฮะเพื่อที่จะทำความเข้าใจในกรณีที่หลายคนเนี่ยอาจจะไปยื่นให้ศาลวินิจฉัยนะครับกรณีการยุบพรรคการเมืองมีหลายคดีที่เกิดขึ้นกับการยุบพรรคหลายคนบอกว่าการไปให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเท่ากับเป็นการยุบพรรคการเมืองง่ายเกินไปหรือเปล่าแล้วกลายเป็นประเด็นที่นำไปสู่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมาธิการก็เลยบอกว่าป้องกันไม่มีการยุบพรรคการเมืองง่ายเกินไปคนที่ทำผิดก็จะผิดเฉพาะตัวบุคคลแล้วไม่ให้กลุ่มก้อนทางการเมืองเนี่ยเอามาเป็นข้ออ้างในการเคลื่อนไหวหรือว่าเรียกมวลชนนะครับ